ีครับผมป๊อปเซียนะครับเที่ยวริมแก่ครับก็อยู่ที่ตลาดริมน้ำนะครับแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานีนะครับเรียกว่าตลาดล่างหรือตลาดดอนนะตลาดดอนนะก็มาสั่งที่ผัดไทยที่ไปสั่งตะกี้นะครับนี่คือผัดไทยผมตั้งชื่อให้เขาแล้วครับว่าผัดไทยกระทะถาดพอกระทะที่นี่แปลกก็ใช้ถาดเพราะว่าพื้นที่ก็น้อยนะแล้วก็มีหอยทอดหอยทอดข้าวร้อนนะครับแต่ที่แปลกตรงไหนไหมฮะเขามีอาจารย์คุณเคยเห็นว่าเขามีอาจารย์ที่อื่นไหมไม่เลยที่นี่มีอาจารย์นะฮะอาจเป็นกลิ่นอายของมุสลิมเข้ามาผสมอยู่นะครับคือคุณภาคใต้คือมีพวกอะไรที่เกี่ยวกับสเต๊ะนะสเต๊ะนะสเต๊ะเนื้อสเต๊ะนะคือเกี่ยวกับอะไรนะอะไรนะข้าวหมกไก่เขาก็มีอาจารย์มีก็ไปทำตรงนี้มีอาจารย์บ้างนะครับลองมาชิมผัดไทยดูนะครับผมชิมดีกว่าดีกว่ารสชาติเป็นยังไงฮะรสชาติน่าทานแล้วผมว่าตัวนี้50 บาทนี่50 บาทเพื่อนๆมาที่นี่สั่งอันนี้50 บาทคุ้มกว่าไปจ่ายข้างล่าง40กุ้งเยอะๆเลยถ้าลงไปจ่ายอีก40แต่ถ้าให้เขามาเก็บก็จะเก็บ50อ๋อเลยฮะใช่เดี๋ยวต้องลงไปจ่ายอ๋อจะได้ได้คนพื้นที่จ่ายดีกว่านะแต่ผมเอาตังค์ถ้าเขาจะมีค่าเซอร์วิสอะไรไม่รู้อ๋ออืมคุณก็แป้งกรอบน้ำแป้งกรอบแล้วแป้งกรอบแล้วทานเลยครับทานเลยครับน่าสบายครับน่าสบายเลยแล้วผมมาทานด้วยดูฮะผัดไทยผัดที่นี่ผัดไทยที่นี่ก็ใช้กุ้งสามให้กุ้งแค่สามตัวนะครับเขาจะใส่กุ้งแห้งกุ้งแดงนะฮะก็มีถั่วให้นะแล้วก็น้ำตาลนะใส่จานมาให้นะครับนี่เขาก็แปลกนะฮะผัดไทยที่อื่นเขามีถั่วฝักยาวฮะนี่มีถั่วฝักยาวนะแปลกที่อื่นหน่อยนะต้องกินเปรี้ยวเยอะหน่อยนะฮะดูข้าวผัดไทยที่รสชาติไหนผมชอบกินผัดไทยแห้งๆนะเพราะแห้งมันกินแล้วผมทานแล้วรู้สึกอร่อยนะฮะแฉะนี่ผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะฮะแต่ที่นี่ก็ผมว่าออกแฉะนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงแฉะมากนะลองทานครับคุณเอ็มบองเลยครับเป็นไงครับอร่อยมากซื้อจานได้เบียร์เอาได้ได้ได้ก็เรียกอะไรนะก็เหมือนผมอยากกินชิมเลยตอนแรกนี่ผมทำไปแล้วเนี่ยชั้นแปดแปดที่อื่นแปดที่อื่นครับแปดที่อื่นนะต่อไปดูแปดที่อื่นนะครับรสชาติรู้สึกว่ามันแปลกมากนะฮะเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่าแปลกยังไงนะแล้วต้องชิมรสหนึ่งต้องมาชิมเลยที่ผมว่ามันแปลกนะมันเหมือนอะไรสักอย่างทานแล้วมันเข้าสึกอ่ะต้องให้ผู้ชมมาทานเองรู้ละเพื่อนๆเคยกินขนมเบื้องไหมขนมเบื้องแล้วขนมเบื้องเนี่ยเขาใส่ไส้ใส่อะไรเนี่ยหรือไอ้ขนมอะไรนะขนมนี่อะไรที่เขาเอขนมเบื้องอะไรมันมีขนมเบื้องในคล้ายๆเนี่ยข้าวนึกภาพไม่ออกขนมที่ข้าวแป้งอ่ะแป้งแล้วก็ไม่มีหม้อแค่ไอ้หม้อเลยนะถังแตกหรือเปล่าไม่ใช่ขนมถังแตกขนมโตเกียวอ่ะขนมหม้อเลยเนี่ยอะไรที่เขาเป็นแค่ว่ามีผ้าถุงขาวๆแล้วร้อนๆด้วยไหมนะปากหม้อเออข้าวเกี่ยวปากหม้อมันไส้เขาเปียกปากหม้อสิพี่ผมว่าสูตรของเขาผัดออกมารสชาติเหมือนข้าวเปียกปากหม้อครับผัดไทยรสชาติแบบข้าวเปียกปากหม้อเออแปลกดีฮะก็ถามว่าอร่อยไหมผมว่าก็ทานได้นะอร่อยดีนะแปลกๆดีนะครับผมก็โอเคครับถูกใจฮะที่นี่ฮะที่ร้านช่อฟ้านะหอยทอดนะครับที่ตลาดริมน้ำนะครับสุราษฎร์ธานีหรือดอนริมน้ำตลาดล่างนะครับเพื่อนๆมาทานได้นะครับผมก๊อฟเจียครับเที่ยวลืมแก่ครับผมสวัสดีครับผม